ประเด็นที่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนก็คือเรื่องราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ชมล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวบอกว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำลังหารือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ว่าจะผสมไบโอดีเซล 5% ในน้ำมันดีเซลหรือไม่จะทำ B5 หรือเปล่าเพราะว่ามาตรการจะสิ้นสุดวันที่31มีนาคมนี้หรือว่าจะมีการปรับสัดส่วนใหม่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเสนอมานะครับว่าราคาปาล์มมันแพงถ้าเกิดปาล์มมันแพงแล้วไปทำไบโอดีเซลผสมในดีเซลเข้าไปอีกราคาน้ำมันดีเซลยิ่งแพงขึ้นไปเลยครับ